การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ใช้เวลาเพียง20นาทีนะครับมีมติแล้วครับไม่ร่วมลงชื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาลครับทางนี้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง19คนครับได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงหลายคนมีสีหน้าเคร่งเครียดก่อนการประชุมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มติของพรรคร่วมรัฐบาลได้ข้อสรุปที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นคือมาตรา190และมาตราที่เกี่ยวข้องกับเขตเลือกตั้งโดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีการหารือเรื่องดังกล่าวหลายครั้งนะครับในที่สุดคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งได้ใช้เวลาประชุม20นาทีได้ข้อสรุปว่าจะไม่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเรื่องการโหวตนะครับก็จะมีการหารือกันในที่ประชุมส.ส.หลังจากนี้ครับ